สวัสดีครับมาพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งนะครับเห็นไหมเห็นหน้าผมไหมหลุมเยอะๆอย่างเงี้ยอดีตจะเป็นสิวเยอะนะสมัยมัธยมถ้าจำไม่ผิดก็ต้นมัธยมต้นมัธยมปลายมานั่นแหละสิวเยอะช่วงนั้นอ่ะจะไปรักษาสิวก็แพงนะก็รักษาแหละพี่สาวผมก็พาไปรักษาก็หายแต่ว่ามันคือถ้าไม่ได้ใช้ต่อมันก็มีบ้างมันก็มีขึ้นมาบ้างแต่พอขึ้นมหาลัยอะครับเหมือนฮอร์โมนมันถูกปรับตัวแล้วมันเปลี่ยนจากที่ตอนพุ่งพลาดพุ่งพลาดในช่วงอะไรนะช่วงมปลายครับพอมหาลัยปุ๊บสิวมันเริ่มยุบลงมันไม่แดงไม่เหอะน้ำก็ดีขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยก็ตอนนี้สิวแดงๆสิวอักเสบอะไรไม่ค่อยมีเหลือแต่หลุมนั่นแหละสมัยก่อนชอบบีบนะก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับดร.จิวมาลองกันดีกว่านะครับอันนี้คือหน้าครั้งแรกที่ใช้ดร.จิวครับดูไปเลยนะครับอันนี้ทำเป็นหลักฐานเดี๋ยวลงคลิป YouTube เลยนี่เห็นไหมดูหลุมแล้วก็นี่พวกตรงนี้แบบจุดด่างดำนะผมจะทาช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันผล1 เดือนนับตั้งแต่วันนี้เลยวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนวันที่เท่าไหร่13ป่ะ13/03/2561นะครับเวลา4 ทุ่มกว่าชอบไหมชอบไหมไม่ใช่ละนะครับแล้วก็บีบเขาบอกว่าให้บีบถ้าเม็ดถั่วนะครับแล้วก็ทาก่อนนอนนะครับกับตอนเช้าแล้วก็ทาบอกใช้ได้ทุกสภาพผิวนะแล้วผมมาสิวเซียนเยอะด้วยแต่สิวเซียนผมใช้ไอ้พวกไอ้ครีมไอ้มันจะมีไอ้ตัวกาวไว้ลอกสิวเซียนนะไม่แพ้ใช้ดีไม่แสบด้วยแล้วซึมซับไวมากดร.จิวกว่านี้ไวมากนะครับไม่แสบปกติบางอย่างเนี่ยถ้าแบบถ้าเป็นแบบนี้มันจะแสบแสบเนาะมันจะเหมือนแบบเหมือนมีแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ป่ะไม่มีแห้งนี่แห้งไวมากดูลื่นปื้นเลยอันนี้มันหนืดหนืดเลยป่ะไม่ได้ลื่นดิมันลื่นตอนทาดิดูเห็นไหมสุดยอดดร.จิวซื้อมาใช้ได้ครับเดี๋ยวบอกใครเดี๋ยวเขาแย่งซื้อ อันนี้แล้วเพิ่งลองเดี๋ยวมาดูผลงาน1 เดือนนะครับเดี๋ยวผมใช้ไปคลิปนี้ลงไว้ก่อนเลยไม่ตัดต่อด้วยลงแบบนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะครับว่าผลอีก30วันข้างหน้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ตัดต่อลงด้วยลงแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดกดติดตามด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าผลมันเป็นยังไง30วันถ้าผมดีขึ้นคุณซื้อได้เลยนะครับยืนยันจาก Tiger Emin TV นะครับลงทันทีไม่ตัดต่อนะครับให้ดูเลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่สว่างสว่างเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นหน้าปกลงทันทีไม่ตัดต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กระดิ่งด้วยกระดิ่งอย่าลืมกระดิ่งเพราะว่าวิดีโอผมอีก30วันจะได้โชว์ขึ้นมาว่าตอนที่ใช้ดร.จิวครบแล้วเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ Subscribe กระดิ่ง Subscribe กระดิ่งบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe กระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกัน30วันข้างหน้านะครับดร.ชิวบ๊ายบาย